ที่สมุทรปราการครับมีผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมครับเธอถูกลวงมาแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายจนร่างเธออึลาดเลยนะครับรุนแรงมากเธอหนีตายเมื่อความที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยากระโดดลงน้ำเลยครับยังไงก็จะตายอยู่แล้วครับขอหนีตายก่อนนะครับไม่ยอมให้ถูกกระทืบตายโชคดีดวงคนมันจะไม่ตายท่านผู้ชมครับมีเรือนะลอยไปเลยมาอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเหลือเธอไว้ได้3 ทุ่มครึ่งเมื่อวันที่9 มิถุนายนที่ผ่านมาครับศูนย์กู้ชีพปราการได้รับแจ้งก่อนครับผู้หญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ลอยอยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้วัดบางยะแพรกสมุทรปราการครับเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานสภ.สำโรงใต้ครับไปตรวจสอบแล้วก็ไปช่วยเหลือเธอขึ้นมาบนฝั่งไว้ได้นี่ครับเห็นไหมฮะคุณสำเนียงครับอายุ39 ปีพื้นเพเป็นคนนครพนมครับเธอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนหน้าที่เธอจะถูกทำร้ายร่างกายแล้วกระโดดน้ำลอยคออยู่เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อตั้มน่าจะเป็นนายหน้ามาถามเธอก่อนนะครับถามคุณสำเนียงนะว่าอยากได้เงินไหมนะเดี๋ยวหาเงินให้นะครับแล้วก็ตั้มเนี่ยไปพาคุณสำเนียงเนี่ยไปรู้จักกับผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งชื่อแป้งกับเก่งบอกว่าให้ค่าจ้างในการเปิดบัญชีน่าจะเป็นบัญชีม้าครับแล้วค่าจ้างในการดาวรถมอเตอร์ไซค์เธอสนใจที่จะทำไหมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะค่าจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ยให้500ถ้าไปดาวมอเตอร์ไซค์ได้นะถ้าทำสำเร็จ 4,000 บาทรับไหมสำเนียงบอกว่ารับอยากได้ตังค์จากนั้นเองครับแป้งกับเก่งพาเธอขึ้นรถเก๋งดำไปเปิดบัญชีแล้วก็เปิดบัญชีได้ปั๊บพาไปหาซื้อมอเตอร์ไซค์ครับตามร้านต่างๆแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นะครับที่เธออยากได้นะออกไม่ได้ทั้ง2คนนะครับท่านผู้ชมครับนะสุดท้ายยังไงนะครับได้มอเตอร์ไซค์ Honda Click 160มาไปยื่นฮะยื่นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไม่ให้หรอกครับท่านผู้ชมครับไฟแนนซ์เนี่ยไม่ปล่อยเนื่องจากว่าสำเนียงเนี่ยไม่มีงานทำไม่มีเครดิตเพราะฉะนั้นเขาไม่ปล่อยท่านผู้ชมแป้งกับเก่งไม่พอใจโกรธพาเธอขึ้นรถไปส่งที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งไปเจอเมียของนายตั้มนะชื่อเปิ้ลนะเป็นคนเปิดฉากคนแรกก่อนเลยครับเป็นตัวเปิดทำร้ายเธอก่อนนะครับคาดว่าน่าจะคงโมโหที่ผัวกับเปิ้ลเนี่ยนะผัวก็คือตั้มเป็นนายหน้านั้นไม่ได้เงินค่านายหน้าค่าจ้างอะไรแบบนี้จากนั้นเมื่อโดนเปิ้ลทำร้ายร่างกายแล้วครับแป้งกับเก่งเป็นดาบ2กับดาบ3นะครับมาทำร้ายร่างกายเธออีกทั้งตบแล้วก็เตะแล้วก็กระทืบอะไรแบบนี้ครับตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมครับคุณสำเนียงบอกกับเราครับเธอบอกว่าเธอโดนรุมแบบนี้กระทืบจนกระทั่งเธออึราดกางเกงเลยนะครับแล้วก็ออกอุบายขอให้ทั้ง2คนนั้นนะฮะพาไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะเพื่อล้างเนื้อล้างตัวอะไรแบบนี้และอาศัยจังหวะนั้นเองครับวิ่งหนีและโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาฟังสำเนียงดูฮะกลัวไปหมดพี่เพราะหนูถูกเขาทำร้ายแล้วหนูกลัวหนูยอมแล้วหนูกลัวจริงๆเพราะหนูโดนและหนูเห็นแบบเหมือนคนอื่นเขาอย่างงี้หนูก็เลยตัดสินใจเลยไปค่ะวิ่งเพื่อที่ตัวเองจะบางครั้งตัวเองอาจจะรอดตัวเองก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรหนูไม่เคยไปแถวนั้นไม่เคยรู้เลยว่าตรงนั้นมันคืออะไรมันจะเป็นทางตันที่ลงน้ำเหรอพอวิ่งไปแล้วทีนี้มันทางมันไปไหนไม่เป็นหนูไม่รู้ทางไปพี่มันเป็นกำแพงแล้วทีนี้มันก็เป็นน้ำเจ้าพระยาหนูตัดสินใจกระโดดลงน้ำเจ้าพระยาไปพี่ตอนไม่กลัวตายคะก็หนูไม่รู้เผื่อหนูรอดอ่ะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายโมงนะครับตำรวจสภ.สำโรงใต้นำตัวสำเนียงครับไปชี้จุดนะบ้านพักนะที่ถูกเปิดห้องขึ้นมานะครับนะเป็นห้องของเปิ้ลอะไรทำนองเนี้ยแล้วถูกกระทืบอะไรแบบนี้นะครับเจ้าตัวก็ชี้จุดที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าบริเวณจุดนั้นนะครับเป็นห้องนะครับแล้วก็อยู่ติดกับที่ดินว่างเปล่าครับใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันนะครับจุดนี้เองนะครับที่เขาอ้างว่าถูกทางด้านหญิงชาย2คนครับก็คือแป้งกับเก่งทำร้ายร่างกายแต่ทีนี้เสร็จครับชาวบ้านและคนที่อยู่ละแวกแถวนั้นเนี่ยเขาก็ถามกันนะครับตำรวจไปถามว่าเห็นไหมว่ามีใครถูกทำร้ายอะไรแบบนี้ชาวบ้านนะครับบอกว่าไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นมีใครถูกทำร้ายร่างกายบริเวณจุดนี้เลยจนกระทั่ง5 โมงเย็นนะครับแป้งกับเก่งเดินทางขับรถเก๋งวีออสสีดำมาไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้คุยกับเก่งนี่ตอนที่ขึ้นไปที่โรงพักไปคุยกับตำรวจนะครับเก่งว่ายังไงบ้างเจ้าตัวยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่สำเนียงแจ้งความไปนั้นโกหกทั้งหมดเลยครับไม่เป็นความจริงนะครับโดยที่เก่งบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับเปิ้ลกับตั้มนะครับซึ่งเป็นคนที่ติดต่อให้สำเนียงไปเปิดบัญชีม้าเท่านั้นโดยก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะฮะตัวเองเนี่ยเก่งเนี่ยไปหาเปิ้ลกับตั้มที่บ้านพอดีเนื่องจากว่าทั้ง3คนนี้เป็นเพื่อนกันจากนั้นเปิ้ลและก็ตั้มนั้นแนะนำให้รู้จักกับสำเนียงซึ่งขณะนั้นเนี่ยสำเนียงได้บอกว่าตกงานอยู่นะครับบ่นอะไรแบบนี้ไม่มีงานทำขอให้ช่วยหน่อยได้ไหมขอให้เก่งช่วยหน่อยช่วยหางานทำช่วยหามอเตอร์ไซค์ให้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้พออยากจะออกรถนะแล้วก็ไปทำงานหาเงินอะไรแบบนี้เก่งเองนะครับก็แค่พาไปส่งเท่านั้นเองไม่ได้ลงจากรถเลยด้วยซ้ำไปและที่สำคัญไม่ได้เป็นแก๊งดาวรถนะครับอย่างที่สำเนียงนั้นใส่ร้ายป้ายสีครับเก่งยอมรับท่านผู้ชมครับบอกว่าผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วเห็นว่าสำเนียงนั้น
อึราดเต็มกางเกงอันนี้เรื่องจริงแต่ไม่ได้เกิดจากการถูกกระทืบถูกทำร้ายร่างกายแต่ที่อึรานั้นเกิดจากที่สำเนียงท้องเสียท่านผู้ชมครับไปกินส้มตำปูปลามาแบบนี้แล้วบวกกับดื่มเหล้าเข้ามาจนกระทั่งเมาแล้วมันก็ผสมปนเปกันจนกระทั่งท้องเสียอึราดมานะครับผมเองเนี่ยเก่งบ่อยอย่างนี้ผมเองยังไล่ให้เขาเนี่ยไปล้างเนื้อล้างตัวนะโอ้โหเปรอะเปื้อนเต็มไปหมดเลยให้ไปล้างในห้องน้ำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเก่งยืนยันนะครับบอกว่าไม่มีใครไปทำร้ายร่างกายส่วนกรณีที่กระโดดกำแพงและพยายามหนีลงแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าสำเนียงนั้นจัดฉากให้มันเหมือนความเป็นจริงมากที่สุดอะไรทำนองนี้ลองฟังเก่งดูครับโอ้ยไม่มีพี่เรื่องอะไรเขาบอกว่าเราไปเตะเขาไม่มีเตะที่แตกเลยอ่ะไม่มีหรอกมันกินเหล้ากินอะไรกับไอ้เปิ้ลอ่ะอยู่ทั้งวันบอกผมว่าท้องเสียท้องเสียแล้วมันไปขอเฮียเข้าห้องน้ำไอ้เรื่องนี้แหละที่มันไปขอเฮียเข้าห้องน้ำไม่รู้ไม่ทำอะไรหรอกมันขี้แตกจริงใครไปเตะที่แตกพี่อะไรเปิ้ลมันทำอะไรบ้างมันก็เปิ้ลมันก็ตบมันก็ทุบมันก็สวนกันอ่ะก็อยู่ข้างหน้าร้านใช่ไหมตรงถนนใช่ไหมใช่ครับมันก็สวนกันอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ไม่ถึงกับขี้แตกนะไม่มีหรอกพี่ขี้แตกแล้วมันก็โวยวายกันเวอร์ไงพี่ตอนที่เขาโดดน้ำเราได้ตามไหมได้ตามไม่ตามผมลุยตามไปเพื่ออะไรครับเอาตัวเองไปเปิดทำไมอ่ะแค่ตะโกนบอกเฮ้ยหนีไปไหนข้างหน้าแม่น้ำนะเราเตือนเขาแล้วเตือนแล้วข้างหน้าแม่น้ำนะมีคนผูกคอตายท่านผู้ชมครับสองฝ่ายยังให้การไม่ตรงกันครับเพราะฉะนั้นตำรวจตอนนี้กำลังไล่ล่าตามวงจรปิดต่างๆครับเพื่อมาประกอบสำนวนคดีแล้วก็ต้องส่งตัวสำเนียงที่บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายถูกกระทืบถูกตบถูกอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเอาไปที่โรงพยาบาลไปตรวจร่างกายก่อนครับเพื่อประกอบสำนวนคดีครับ